สวัสดีครับพบกับรายการซีเกงทอยนะครับวันนี้จะมาแหกแพ็คนะครับของงานมันโจเลตนะครับที่จริงงานนี้มันเป็นงานที่จำหน่ายเมื่อ7เดือนที่แล้วอะนะครับแต่เพิ่งจะเอามาแหกนะผมก็ยังไม่เคยรีวิวครบซีรีส์เลยเป็นชุดโคมซีรีส์นะครับสินค้าจากมันโจเลตนะครับปัจจุบันก็ยังเจออยู่นะผมก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ซื้อมาแค่คันเดียวนั่นแหละนะนี่นะครับให้ดูซีรีส์คมซีรีส์นะครับนำเข้าโดยบริษัทซิมบ้าทอยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด129หรือว่า120นี่แหละช่างมันนะครับไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเดี๋ยวจะมาแหกแล้ววางประกอบฉากซีเก่งทอยดีกว่านะครับมันจะเข้ากันไหมนะชุดคมซีรีส์แหกเลยขอแหกแป๊บนึงนะผมไม่เก็บแพ็คอยู่แล้วนะครับผมเป็นสายเก็บใส่ตู้นะครับผมจะชอบเก็บใส่ตู้ซะเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยชอบเปื่อยแพ็คนะครับไม่ค่อยเก็บแพ็คเท่าไหร่ให้ดูนี่ชุดคมซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็นเขียวโอ้โหเขียวสวยเลยนะเขียวเหมือนเขียวแมลงทับแต่เป็นเขียวเข้มหน่อยแล้วตัดขอบด้วยสีเหมือนสีเขียวสะท้อนแสงมันสีเลมอนแต่สังเกตว่ามันก็ยังเขียนเลอะๆดูด้านหน้านะครับนี่มันก็ยังมีเลอะๆอยู่นะนะครับมาดูเป็นสเกล1ต่อ60นะครับเป็นอินไทยแลนด์มาโจเรตนะครับตัวนี้เป็นออตตันมาตินแวนเทจ GT8 นะครับมีหมุด1หมุดนะครับตรงนี้ล้อก็เป็นแม็กซ์สีดำนะครับสวยนะตัวซีรีส์โครมนะครับซึ่งมันก็มีอยู่5คันใช่ไหมลองไปดูในช่องพิกิจก็ได้ว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับแต่ซีเก่งทอยซื้อมาคันเดียวนะครับตังหมดนั่นเองนะครับโอ้โลโก้สวยนะแต่ก็ยังมีคราบเลอะๆอยู่นะครับก็เป็นขั้นตอนของการผลิตคันมันเล็กอะเนาะนี่นะครับสีนี่เวลาโดนแสงนี่สวยมากเลยนะเอาเราวางเข้าฉากสักนิดนึงนี่นะครับเข้าฉากก็ถือว่าสวยนะรถสปอร์ตอยู่ในอู่นะครับขอซูมให้ดูรายละเอียดนิดนึงนี่นะครับงานก็ถือว่าเป็นงานดีใช้ได้เลยสกิลก็เล่นกับอู่กับอะไรแบบนี้ได้นี่นะครับโอ้โหผมชอบไฟหน้านะไฟหน้านี่แบบโดนใจมากขอปรับนิดนึงนะนี่นะครับไฟหน้าคันเล็กแบบนี้ถูกใจนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายแล้วก็วางกับอู่เนี่ยน้ำมันก็เข้ากันเลยนี่นะครับคร่าวๆนะตัวนี้ผมยังเห็นอยู่ในเซเว่นนะแต่มันก็คงไม่ทุกพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่ซีรีส์นี้ขายมานานแล้วนะครับ7เดือนแล้วนะถ้ายังไงลองไปดูในช่องพิกิจนะครับรายละเอียดครบถ้วนเลยว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะมันก็โอ้โหมี Mercedes AMG ใช่ไหมโอ้ยหลายคันอ่ะมัน5คันนะวันนี้ก็มาแหกเบาๆนะครับนี่ประกอบฉากดูถือว่าสวยนะงานดีเลยนะครับลืมไปว่าเปิดประตูได้ด้วยนะครับมันมีลูกเล่นเปิดประตูได้ด้วยเปิดกระโปรงหน้าได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ชอบกระจังหน้านะกระจังหน้าสวยเปิดประตูได้นะครับคันนี้เจอกันคลิปหน้ากับซีเก่งทอยนะครับ3นาทีพอดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับมาแหกแพ็คเฉยๆแค่นี้ล่ะสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก่งทอยด้วยนะครับ